สวัสดีครับคุณผู้ชมทุกท่านและขอต้อนรับเข้าสู่ภูโตสตาร์ชาแนลกับกระผมนะครับมิสเตอร์ภูโตนั่นเองซึ่งวันนี้ท่านก็อยู่กับกระผมในเกมแบทแมนอาร์แฮมซิตี้นั่นเองนะครับซึ่งวันนี้ก็เป็นพาร์ทที่12แล้วนะครับหลังจากที่เราได้เอาเลือดของเลชากูไปให้กับมิสเตอร์ฟีดนะครับเขาก็ได้ทำยาแก้พิษให้กับเราแต่เขาไม่ยอมมอบให้กับเราดีๆเนื่องจากตัวจ็อกเกอร์เนี่ยได้จับภรรยาของมิสเตอร์ฟีดเป็นตัวประกันนะฮะมิสเตอร์ฟิกก็เลยบอกให้เราไปช่วยภรรยาของเขามาก่อนเขาถึงจะให้ยาแก้พิษนะฮะซึ่งแบทแมนไม่ยอมแน่นอนนะฮะก็เลยต่อสู้กันเกิดขึ้นแล้วหลังจากที่มิสเตอร์ฟิกพ่ายให้กับเรานะฮะก็เกิดเหตุการณ์ไม่คาดฝันเกิดขึ้นครับเนื่องจากโจ๊กเกอร์ส่งฮาร์เลย์ควินน์มาขโมยมาดักรอนะเพื่อที่ขโมยวัคซีนในการรักษาพิษตัวนั้นตั้งแต่แรกแล้วนะทำให้เรานะครับสูญเสียยาแก้พิษไปนะครับซึ่งตอนนี้เราก็ต้องไปช่วยทั้งภรรยาของมิสเตอร์ฟิสและเอายาแก้พิษกลับคืนมาเพื่อที่จะใช้กับตัวเองทันทีนะไม่งั้นเราแย่แน่ครับโอเคเดี๋ยวไปลุยกันในเนื้อเรื่องกันเลยดีกว่าครับตอนนี้เราก็เข้ามาอยู่ในรังของโจ๊กเกอร์แล้วนะครับก็เดินทางมาล่วงหน้านะเพราะต้องขออภัยด้วยเนื่องจากพาร์ทที่แล้วผมก็อัดนะครับแต่ว่ามีปัญหานิดหน่อยก็เลยล่วงหน้าเข้ามาในรังของโจ๊กเกอร์เลยแล้วกันนะฮะจับเทคดาวไป1ตัวอุ้ยนี่เลยมีอีก2ตัวยังไงนี่เลยอึไอตัวนั้นจับเทคดาวอึนี่แน่ดึงแขนออกมาครับอื้อหือดิ้นไปเลยฮะสแกนดูก่อนครับว่ามีอะไรให้เราได้เดินทางไหมเดี๋ยวดูข้างหลังก่อนครับเผื่อมีอะไรเนี่ยครับดูเหมือนจะมีกำแพงแตกอยู่ด้านบนฮะเดี๋ยวลองไปด้านนี้ก่อนแล้วกันฮะเพราะข้างล่างนี้เป็นแม่น้ำนะฮะดูถ้าจะไปไม่ได้ฮะเรามาลองดูเส้นทางนี้นะเผื่อจะเป็นเส้นทางที่ไปนะมีลิดเดิลท็อฟฟี่นะฮะแล้วมันก็จะมีเสียงลิดเดิลบ่นออกมาครับเดี๋ยวขอลดเสียงสักครู่นะโอเคดรอปดาวไว้ฮะสแกนดูยังไงดูเหมือนว่าจะมีตัวให้แฮ็กอยู่ฝั่งนู้นนะฮะแต่จะข้ามไปยังไงนี่สิดูด้านบนมีอะไรไหมไม่มีอะไรให้เกาะเลยนะฮะเดี๋ยวลองเอาแบทคลอดึงดูครับว่ามันจะมีอะไรเกิดขึ้นอ๋อใช้ไลน์ลันเชอร์ได้นี่นาลืมไปครับลืมไปเลยนะครับว่าเรามีอุปกรณ์ในการเกี่ยวไปด้านฝั่งนู้นนะครับต้องขออภัยด้วยเนื่องจากไม่เล่นนานนะฮะโอเคมาอ้าวดูเหมือนว่าจะมีสัญญาณรบกวนนะฮะอ๋อเป็นแค่แฮกตรงนี้เฉยๆฮะมันต้องมีทางให้ไปต่อสิ The freeze blast may be able to freeze it long enough to walk onอ๋อใช้น้ำแข็งฮะโยนไปข้างล่างอ๋ออย่างนี้เองโอเคครับพอจะรู้แล้วรู้วิธีแล้วก็เดี๋ยวเราโยนนี้ไปก่อนฮะปึ๊บเราก็โดดไปฮะแล้วก็ใช้แบทคลอดึงนะฮะดึงไปเอ้าดึงไปดึงไปฮะก้มอย่างนี้ฮะโอ้ผมไม่เล่นนานนะฮะก็อาจจะแบบเขาเรียกอะไรแบบมึนๆนิดหน่อยฮะเดี๋ยวรอตัวละครพูดเสร็จก่อนนะฮะรู้สึกภาคไม่ถนัดยังไงไม่รู้เวลามีคนมาพูดแทรกนะฮะเดี๋ยวผมลองลดเสียงการภาคก่อนเนี่ยไม่ใช่นะรู้สึกไดร็อกจะไม่เกี่ยวกันนะอ่ะโยนไปโอเคเดี๋ยวดึงไปฝั่งนี้ก่อนนะไม่งั้นโดนปั่นแน่นะน้ำแข็งละลายชัวถ้าโดนปั่นนี่น้ำแข็งแตกแน่นอนนะไม่น่าจะรอดเนี่ยโอเคค่อยๆไปค่อยๆไปนะเกมพวกฝรั่งพวกนี้นะฮะต้องอ่านเนื้ออ่านด้านล่างเป็นด้วยนะครับถ้าเราอ่านแล้วแปลไม่ออกเนี่ยจะมีผลต่อการเล่นมากนะเพราะว่าเราจะไม่รู้ว่าตัวละครสงสัยหรือว่ามีไอเดียอะไรออกมาเพื่อเป็นนำทางเรานะอย่างเมื่อกี้ผมได้อ่านนะว่าเขาแนะนำว่าให้ใช้ฟีดบาร์นะเพื่อสร้างทางเดินนะครับก็เลยทำให้ผมฉุกคิดขึ้นมาได้ว่าสามารถ
โยนใส่น้ำได้นะฮะประมาณนี้นั่นเองนะฮะก็เป็นเทคนิคการเล่นเกมอย่างหนึ่งครับที่อยากจะแนะนำนะครับอุ้ยเอาใหม่เอาใหม่ฮะกดผิดนะต้องกด X นะผมไม่กด A นะเมื่อกี้เอาใหม่ขออภัยด้วยฮะปึ๊บนี่เลยทะลุไปแล้วโอ้มาปึ๊บเคาน์เตอร์ไปนี่เลยสตันปึ๊บเคาน์เตอร์ไป1ทีต่อยนี่เทคดาวน์ไปเฮ้ยไอ้นั่นหยิบปืนโดดทิปอึนี่เลยจับเทคดาวน์อึมีระเบิดควันจากไหนไม่รู้ฮะผมก็ไม่รู้เหมือนกันนะฮะว่าระเบิดควันมันโผล่ได้ไงนะฮะอุ้ยคอมโบหลุดเฉยเลยนะฮะมาอุ้ยไอ้นั่นกำลังหยิบปืนฮะใจเย็นน้องชายอึเสยนี่เลยจับโดเทคดาวอึปล่อยเข้าไปฮะดิ้นเลยแงะถ้าทางจะกินแก๊กฮวยมาหรือเปล่าเนี่ยดูเหมือนเจ้าเกอร์จะรอเราอยู่ตั้งแต่แรกแล้วฮะดูเหมือนจะเป็นเทปนะฮะไม่ใช่ตัวจริงเนี่ยถ้าเป็นตัวจริงนี่อยู่ในสภาพที่กำลังติดเชื้ออยู่นะนี่อะไรอะไรเอ้ยอ๋อตัวนี้มันไม่สามารถเทคดาวจากด้านหลังให้ได้นะครับมันมีเกาะนะครับต้องสตันหย่อนอย่างงี้นะครับแล้วก็โดดถีบตัวนู้นจับเทคดาวตัวนี้แล้วก็โดดนี่ชกไปที่หน้าจบแล้วฮะตัวด้านบนนี่เอาไงเนี่ยเรสคิวแล้วกันช่วยมันก่อนนะฮะแล้วเดี๋ยวเราสัมภาษณ์มันนะว่าเกิดอะไรขึ้นดูเหมือนว่าโจ๊กเกอร์จะทำอะไรกับทูเฟสนะเดี๋ยวโอเคเดี๋ยวเราไปดูกันนะดูเหมือนว่าจะมีเฮ้ยอะไรเนี่ยช่วยเมื่อกี้ช่วยแมปแล้วมันต่อยใช้เลยตกใจหมดเลยฮะกำลังฉีดสเปรย์เอ็กซ์โพสีฟอยู่เลยนะฮะแย่จริงโจนี่มันโจรจริงฮะมาโยนฟีดบลัสไปแล้วก็โดดลงไปเลยฮะตึกแบทคลอดึงไปฮะดึงฝั่งนู้นหน่อยรู้สึกว่าน้ำจะกระแสเชี่ยวไปทางด้านขวานะฮะอันตรายมากครับดึงนี้ไปก่อนแล้วก็ดึงตรงนู้นฮะถ้าดึงไม่ดีนี่ก็โดนปั่นแน่นอนฮะน่าอย่างเงี้ยนะฮะแตกไปแล้วส่วนหนึ่งด้วยนะฮะเอาแล้วขึ้นไปทางไหนครับเนี่ยเดี๋ยวดึงก่อนอ๋อทางขึ้นอยู่ฝั่งนู้นนะฮะโอเคดึงไปโอ้ต้องต้านกระแสน้ำด้วยนะฮะไม่ใช่เรื่องง่ายเลยทีเดียวนะครับเสียเวลามากๆนะครับโอเคกระแสน้ำมันก็แรงสุดๆเลยนะฮะไม่ใช่เบาๆนะเนี่ยโอเคเดี๋ยวเราโยนระเบิดอันใหม่ไปนะฮะเพราะว่ามันแตกแล้วนะฮะโอเคเดี๋ยวเรารอถ้ารออย่างนี้มันจะได้ไปไหมเนี่ยอ๋อใช้ไลน์ลันเชอร์เอาแล้วกันนะฮะไลน์ลันเชอร์อยู่ไหนวะอ๋ออยู่นี่ฮะโอเคไปโดดไปฟีดบลัสอุ้ยลืมดูนะฮะรีบเดินไปหน่อยนะฮะเป็นวัยรุ่นใจร้อนฮะเย้โดดไปอันนี้ก็โดดเลยนะฮะไม่ต้องดึงอะไรนะฮะคือถ้าจะมีปัญหาครับเดี๋ยวด้านบนมีกล่องสามารถแฮกได้จากฝั่งนี้หรือเปล่าฮะอ๋อพอจะเดาได้เลยฮะใช้รีโมทคอนโทรลแบตแรงครับปาไปที่สายฟ้าอันนี้ครับแล้วก็สโลไปฮะประมาณนี้ฮะไม่ยากครับนี่พอทำงานแล้วประตูก็จะเปิดฮะทุกอย่างได้คาดการณ์ไว้หมดแล้วนะแต่ผมเกลียดการใช้ฟีดบลัสมากเลยนะใช้ยากมากเออ
คจะโดดถึงไหมเนี่ยเอ้ยถึงเปล่าถึงฮะโอเคปล่อยมันไหลไปเดี๋ยวแบทคลอดีกว่านะครับไม่งั้นช้าแน่นอนไหนฮะป่ะดึงป่ะโอเคประตูนี้มันประตูพักเนี่ยฮะเดี๋ยวเหมือนเห็นอะไรสักอย่างอ๋อด้านบนฮะเกาะได้เอ้ยไม่ได้เอาใหม่ดึงไปก่อนเดี๋ยวผมว่าตรงนี้น่าจะเป็นจุดพักฮะเอ้ยโดดน้ำไม่ลงดำขึ้นมาใหม่นี่เลยฮะโอ้โหเสียเวลาขั้นรุนแรงครับปูโตฟึบโดดเอ้ยเกือบตกฮะเดี๋ยวสำรวจก่อนนะว่ามีทางไหนบ้างน่าจะเป็นทางนั้นแหละฮะลองเข้าไปดูแล้วกันนะฮะไม่เสียหายอะไรอยู่แล้วนะครับบางทีเราก็ต้องสำรวจให้หมดนะครับไม่งั้นก็จะเป็นแบบเมื่อกี้ครับมันก็มีทางให้ขึ้นนะนั่นไงเป็นอย่างที่ผมคิดจริงๆครับเพราะเมื่อกี้ขึ้นให้ฟีนขึ้นไปนะฮะแต่ว่าผมไม่สามารถหาเจอนะครับมันก็เลยพลาดนิดหน่อยนะครับโอเคประตูเปิดทุกอย่างนี่เหมือนเป็นระบบอิเล็กทรอนิกส์หมดเลยนะฮะไม่มีระบบอนาล็อกสักอย่างเลยเป็นดิจิตอลหมดเลยนะครับก็ทำให้เราสามารถแฮกได้นะครับอันนี้เป็นทางเดิมนะฮะแค่มาเปิดประตูเฉยๆก็เวลากลับก็สามารถกลับได้อย่างรวดเร็วกว่าเดิมนะฮะไม่ต้องฟีดบาร์ไปมาไปนู่นไปนี่เสียเวลานะครับโอเคดูดมาฮะน่าจะทำอะไรบางอย่างได้นะคิดว่านะครับเดินเอ้ยโอ้โหเอ้ยนี่มันตกใจหมดเลยสแต็กเกอร์บักเกอร์ It's all right you're safe you're luckyCould've killed you with this thing. Believe me, Doctor. When someone takes a swing at me with a pipe, they don't get the chance to apologize. What's been happening? I did what you said. I stayed out of sight and kept an eye on what they were up to. They've been placing things on the floor. เราลืมไปเลยนะครับว่าเราลืมช่วยคุณหมอคนนี้ออกมาจากในพาร์ทตอนที่เราไปเจอโจ๊กเกอร์นะลืมเลยนะครับ Do I look worried? Worried? No. Sick? Very. You look terrible.Don't worry about me. Get back to wherever you've been hiding. I'll deal with the mines. คือเขาก็ซ่อนตัวอยู่นะครับแล้วเขาเหมือนเขารู้สึกว่ามีใครมาเขาก็เลยออกมาดักซุ่มโจมตีเลยฮะก็ถือว่าเป็นคนที่ฉลาดพอสมควรนะฮะเมื่อกี้เล่นเอาผมตกใจเลยนะฮะโอเคกลับมาที่จุดนี้แล้วเนี่ยจุดที่เรายังจำกันได้อยู่นะเอาไงดีล่ะเดี๋ยวลองยิงเฮ้ยเอาไงดีมันเขาจะสงสัยตรงนี้แล้วนะรีบไปดีกว่า Where the hell are you? That thug's armed with proximity mines. ดูเหมือนว่าจะมีอะไรบางอย่างที่มือเขาเนี่ยน่าจะเป็นระบบเป็นระเบิดนะฮะเฮ้ยโอ้เมื่อกี้เกือบแล้วนะนี่เลยจับข้าไว้เดี๋ยวตายไปแล้วหนึ่งตัวนะฮะนี่ก็เป็นระเบิดกับดักนะที่วางไว้อุ้ยโอ้แป๊บหนึ่งนะฮะรู้สึกว่าจะเจอปัญหาแล้วเป็นเพราะผมยิงพลาดจริงฮะคือต้องการจะเปิดประตูนะไม่ได้ต้องการจะสู้นะครับผมไปแล้วฮะบ๊ายบายไม่อยู่ให้โง่เหรอครับปืนทั้งหลายตัวไม่ได้ฮะเราต้องสู้กับพวกนี้จริงๆอันเนี้ยอุ้ยเจ็บฮะอุ้ยผมว่าผมยอมตายก่อนดีกว่านะฮะไม่ไหวแล้วโอ้โหอ
มันเป็นเรื่องที่ยากมากจะสู้กับตัวปืนต้องหลายๆตัวอย่างนี้นะอ่ะจัดไปตัวนึงก่อนฮะอย่างรวดเร็วครับมีทั้งหมด6ตัวครับในตอนนี้เอาไงดีล่ะดูเหมือนว่าจะมีระเบิดกับดักเต็มเลยนะฮะเมื่อกี้ผมเหยียบไปอันนึงเจ็บเลยทีเดียวนะครับเป็นลูกเล่นของภาค Arkham Asylum นะครับเป็นเครื่องหายใจนั่นเองเนี่ยนี่ก็มีระเบิดฮะมีตัวอยู่ข้างล่างต้อง 3-4 ตัวเราไม่สามารถเดินได้สะดวกเลยนะฮะเพราะว่ามีกับดักระเบิดรอเราอยู่นะฮะมาจับเทคดาวนี่อุ้ยอุ้ยน็อกดาวน์เถอะครับไม่งั้นไม่ไหวแล้วโอ้ยไม่ทันฮะ Aren't you supposed to be up on your feet and... เอาเป็นว่าเดี๋ยวเรามาเจอกันใหม่ในพาร์ทหน้าสำหรับวันนี้กับผมมิสเตอร์ปอตก็ต้องขอตัวลาไปก่อนนะครับถ้าใครชอบผลงานก็ช่วยกันกดไลค์ Subscribe แล้วก็แชร์คลิปให้ผมหน่อยนะครับเพื่อเป็นการสนับสนุน Channel กับผมนะครับสำหรับวันนี้ก็ต้องขอตัวลาไปก่อนไปแล้วครับสวัสดีครับ